บาทอ่อนค่าแต่ระดับ37.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมครั้งล่าสุด 20-21 กันยายน 2565พร้อมทั้งส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมาย 2%ไม่ใช่แค่บ้านเราที่อ่อนค่าสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคก็อ่อนค่าไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนในรอบ24ปีนับตั้งแต่ปี2541หลังเยนอ่อนค่าลงไปแตะระดับ 145.37 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งค่าเงินมอนของเกาหลีใต้ค่าเงินเปโซของฟิลิปปินส์ด้วยหากประเมินในช่วงที่เหลือของปีศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าเงินบาทยังมีโอกาสผันผวนแต่ถ้ามุมมองเรื่องแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้นน่าจะช่วยให้แรงกดดันด้านอ่อนค่าที่มีต่อเงินบาทและสกุลเงินอื่นในภูมิภาคทยอยคลี่คลายลงไปได้ผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่ามีทั้งผลดีและผลเสียคุณเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าเมื่อบาทอ่อนสิ่งที่จะตามมาคือราคานำเข้าพลังงานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินบาทและ LNG ยังเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าดังนั้นเราอาจเห็นค่าไฟฟ้าที่สูงเกิน4.72 บาทต่อหน่วยรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่เน้นจำหน่ายในประเทศก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็ต้องมีการปรับราคาจำหน่ายหน้าโรงงานตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนจะปรับขึ้นเท่าไหร่นั้นอาทิถ้ามีการปรับขึ้น 10-30% หรืออาจจะปรับไม่ถึงหรืออาจจะมีการตึงราคาได้อีกระยะหนึ่งเพราะกำลังซื้อในประเทศก็อย่างซบเซาแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยพุ่งทะยานขึ้นเป็นลูกโซ่ตามไปด้วยเช่นเดียวกับนายชัยชาญเจริญสุขประธานผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยมองว่าการอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลดีต่อการส่งออกไทยทำให้ผู้ส่งออกได้รับเงินมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบของไทยที่สำคัญก็คือน้ำมันเวชภัณฑ์ยาวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อมาผลิตสินค้าจึงทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่นำเข้าขณะที่นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าเงินบาทของไทยอ่อนค่าลงซึ่งช่วยทำให้ผู้ส่งออกได้ประโยชน์มากแต่ผลกระทบต่อราคาน้ำมันจากการนำเข้าน้ำมันถือว่าไม่มากเพราะว่าราคาน้ำมันไม่ผันผวนมากนักค่ากลางอยู่ที่ 90-95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถือเป็นระดับที่ดีแต่ทุกเรื่องก็ยังต้องติดตามเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ฤดูหนาวต้องดูว่าราคาน้ำมันจะผันผวนสูงขึ้นอีกหรือไม่แต่ไทยเรายังมีความคาดหวังจากภาคการท่องเที่ยวที่จะช่วยให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้โดยคุณภากรปิตัทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าค่าเงินบาทมีความผันผวนจากหลากหลายปัจจัยแต่ในช่วงที่ผ่านมาภาคการส่งออกไทยสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องและมีเงินไหลเข้าสู่ภาคบริการภาคการท่องเที่ยวที่มีทิศทางการฟื้นตัวขึ้นดังนั้นหากในแต่ละประเทศสามารถเปิดประเทศได้อย่างเต็มที่ก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับเข้ามาและจะส่งผลให้ค่าเงินบาทค่อยๆแข็งค่ากลับขึ้นมาได้แต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งดังนั้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ต้องจับตาไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการดูแลค่าเงินบาทอย่างไรและการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินวันที่28กันยายน2565นี้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามที่ตลาดคาดการหรือมากกว่านั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทรวมทั้งเสียงเตือนจากคุณกรจติกวานิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปถึงรัฐบาลว่าวันนี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งไม่ใช่เงินบาทอ่อนสิ่งที่ต้องทำคือช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงและช่วยป้องกันไม่ให้ลูกหนี้ต้องติดแบล็คลิสต์จนหมดโอกาสฟื้นตัวแม้เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น